วัสดีครับสำหรับ EP นี้ครับเราจะมาดูกันว่าหากเรากำลังเรียนออนไลน์กันอยู่นั้นโดยใช้ Google Meet แล้วเราจะใส่ชุดนักเรียนนะครับเหมือนตัวอย่างนี้เลยเราจะทำได้ยังไงแล้วมันจะมีผลทำให้เรามีผลการเรียนดีขึ้นหรือไม่ยังไงบ้างครับเราไปดูขั้นตอนกันเลยนะครับจะทำยังไงครับไปครับก่อนอื่นนะครับต้องขอบคุณเว็บแบร์ไตนะครับที่นำเอาข้อมูลมาแบ่งปันแล้วก็เอาข้อมูลมาให้เราดูนะครับว่าเราจะทำได้ยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของเว็บเบไตแล้วก็หาตัวเว็บที่เราใช้ให้ก่อนนะครับให้เราไปที่เว็บนี้เลยนะครับ Snap Camera หรือ Snapshot นะครับเมื่อเปิดเข้ามาเราก็จะเจอหน้าตานี้นะครับให้เรากดเลื่อนลงมานะครับแล้วก็ก่อนอื่นเราต้องติดตั้งโปรแกรมก่อนนะครับอันนี้ก็ใส่เมลของตัวเองไปนะครับเพื่อที่จะดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับจากนั้นเราก็กดยอมรับนะครับเราก็ดาวน์โหลดไปนะครับหากเป็น Mac ก็ดาวน์โหลด for Mac เลยนะครับหากเป็น PC เราก็ดาวน์โหลด for PC เมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ตัวโปรแกรม1โปรแกรมนะครับในที่นี้ผมโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับโหลดเรียบร้อยเราก็กดติดตั้งโปรแกรมเลยนะครับตัวนี้นะครับปึ๊บนี่ตัวนึงตัวนี้นะครับเราเพิ่งคลิกไปเลยนะครับก็กด next ไปเรื่อยเลยนะครับติดตั้งเรียบร้อยติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เปิดตัวโปรแกรมนะครับเมื่อเปิดโปรแกรมเราก็จะได้หน้าตานี้นะครับนี่คือหน้าตาเริ่มต้นนะครับซึ่งก็จะมีรูปของหน้าตาอย่างอื่นให้เราเล่นด้วยนะครับซึ่งเราก็สามารถเอาไปใช้กับการทดลองกล้องของเราได้นะครับโอเคนะครับแต่ทีนี้นี่ฮะเป็นรูปการ์ตูนนี้ก็ได้นะครับเรียนไปก็เป็นรูปการ์ตูนไปด้วยนะครับรอเลยนะครับถัดมานะครับแล้วเราจะเลือกใส่ชุดนักเรียนนะครับซึ่งก็จะมีในลิงก์นี้เช่นเดียวกันนะครับคือลงมาตรงข้างครับตรงนี้นะครับแล้วก็กดเปิดลิงก์ไปนะครับนี่กดขึ้นมาในนี้ครับก็จะมีอยู่2ชุดชุดนักเรียนชายกับนักเรียนหญิงนะครับขอทดสอบนักเรียนชายให้ก่อนนะครับก็ปีข้อมูลมาจากนั้นเสร็จแล้วเราก็ไปที่แอปนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีฟิลเตอร์ต่างๆนะครับเราก็เอาฟิลเตอร์เนี่ยวางเป็นช่องค้นหานี่เลยนะครับคลิกขวาเทสว่างนะครับก็จะขึ้นแบบนี้กดเลือกฟิลเตอร์นะครับเฮ้ยชุดนักเรียนชุดนักเรียนเลยมาได้ยังไงครับแล้วเราจะใช้ใน Google Meet ของเราได้ยังไงนะครับจากนั้นเราก็เปิดไปที่ Google นะครับบัญชี Google ของเรานะครับอันนี้เป็นบัญชี Google for Education นะครับจากนั้นเราก็ไปเลือกเลยครับ Google Meet ครับเปิด Google Meet ขึ้นมาเราเริ่มการบัญชีหรืออาจจะเข้าร่วมห้องเรียนที่เราร่วมอยู่นะครับจากนั้นเสร็จแล้วก็จะขึ้นมาหน้าตานี้เนี่ยครับมาแล้วครับแบบนี้หากตอนแรกที่เราเปิดมายังไม่มานะครับเราก็ต้องมาเลือกตรงตั้งค่าวิดีโอนะครับซึ่งค่าวิดีโอที่เราใช้เป็นหน้าจอหลักของเรานะครับก็จะเป็นตัวนี้ซึ่งจะพบว่ากล้องไม่ทำงานนะครับทั้งนี้เพราะว่ากล้องของเราถูกเปิดใช้อยู่กับตัว Snapshot นะครับดังนั้นเราต้องมาเซตค่ากล้องก่อนนะครับเซตค่าตั้งค่ากล้องไปที่วิดีโอครับแล้วก็เลือกตัวของ Snap Camera นะครับตอนนี้บอกว่าทำงานเรียบร้อยนะครับเชื่อมต่อกันเรียบร้อยเห็นไหมครับโอ้โหนี้ผมก็จะตั้งใจเรียนมากขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าจากงานวิจัยแล้วบอกว่าชุดนักเรียนทำให้เราตั้งใจเรียนมากขึ้นนะครับหรือเราอยากจะลองเป็นชุดนักเรียนหญิงเราก็สามารถ copy ตัว URL ของตัวนี้นะครับของชุดนักเรียนหญิงนะครับคลิกนี้เลยครับแล้วก็มาเลือกวางนะครับอันนี้ผมลบทิ้งชุดข้อมูลของชุดนักเรียนชายก่อนนะครับวางเลยครับปึ๊บค้นหานี่ครับมาแล้วนักเรียนหญิงตอนนี้ผมกำลังเรียนชุดนักเรียนหญิงอยู่ด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างเฮ้ยนักเรียนหญิงนะครับนี่นะฮะโอเคนะครับสำหรับ EP นี้ก็ทำเป็นสำหรับ EP สนุกๆ นะครับให้คุณครูหรือนักเรียนได้ลองเล่นกันนะครับว่าเราสามารถใส่ชุดนักเรียนโดยที่ไม่ต้องใส่ชุดนักเรียนจริงสำหรับการเรียนออนไลน์ก็ได้นะครับแล้วก็นักเรียนก็จะตั้งใจเรียนมากขึ้นอย่างงานวิจัยที่ได้กล่าวไว้จริงหรือไม่ยังไงนะครับนั่นคืออยู่ที่พวกเราก็ไปลองกันอีกทีนะครับโอเคใส่ชุดนักเรียนเรียนหนังสือเรียบร้อยแล้วสำหรับใน EP นี้ครับก็เป็น EP
ที่ให้พวกเราได้ลองใช้ Snapshot กับ Google Meet นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงานหรือเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ผลิตงานดีๆให้กับท่านต่อไปนะครับสำหรับใน EP นี้สวัสดีครับบ๊ายบาย